ทั่วไทยกู๊ดจ๊อบค่ะไปกินอาหารเจปิ่นโตกันดีกว่าโอ้โหในช่วงนี้เทศกาลกินเจแล้วก็มีอาชีพสร้างรายได้ดีงามมากเลยพี่ดอยนะรายรับเนี่ยตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไประยะเวลา9วันเนี่ยนะค่ะคุณเจ้าฝากคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันค่ะคุณผู้ชมเราไปทำความรู้จักกับคุณพี่สุขุมชัยเพชรค่ะคุณพี่สุขุมเป็นชาวจังหวัดตรังอาชีพพิเศษของคุณพี่เขาคือส่งปิ่นโตให้กับผู้ที่ถือศีลกินเจเล่าเลยเล่าให้ทีมงานเราฟังพี่ดอยเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยรับส่งอาหารเจใส่ปิ่นโตนี่ให้ชาวบ้านแล้วก็ในแบบว่าในช่วงประเพณีกินเจแบบเนี้ยเนาะในเส้นทางนะกับพังสุรินสวนจันทร์บ้านโพบ้านแผ่นดินลุมนะที่เขตอำเภอเมืองตรังเนี่ยใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ต้องจักรยานยนต์หรอกค่ะมอเตอร์ไซค์ไปเลยแว้นไปเลยแว้นเป็นเลยมีตะแกรงเหล็กไว้ด้วยใส่ปิ่นโตข้างหลังใส่ไปเต็มๆแบบนี้ระยะเวลาคือ9วันคุณผู้ชมวันละ3มื้อนะจัดไปเลย27มื้อค่ะคิดค่าส่งเนี่ยรายที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยคิดปิ่นโตละ800ฝ่ายออกไปอีกนิดนึงไปบ้านแผ่นดินลุมเนี่ยเอาเลย 1,400 ค่ะส่วนแต่ละปีรายได้ของคุณลุงมันเนี่ยนะ 25,000 ถึง 30,000 บาทเนาะคือปีหนึ่งในช่วงกินเจก็คือ9วันเนี่ยได้ไปหนอกๆเลยนะประมาณ 30,000 บาทใช่ทำมา10ปีคือทั้งปีทำงานแค่นี้แหละทำงาน9วันเนี่ยจบแล้วกินไปทั้งปีเลยทำมา10ปีแล้วใช่ไหมทำมา10ปีแล้วนี่ถ้าไปลองบวกก็คูณหารกันนะพี่ดอยนะยังไงรายได้9วันนี่นะคะ 25,000 ถึง 30,000 ใช่ไหมคะตกต่อวัน 2,700 ถึง 3,000 บาทต่อวันเลยนะคะสำหรับกินเจพี่ถือว่าโอนะใช่ไหมโออยู่โอเคค่ะตอนนี้นะคะมีคนหันมายึดอาชีพนี้กันเพียบเลยพี่ดอยเพราะอะไรอ่ะทำให้มีความสะดวกสบายไงผู้ถือศีลกินเจใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่ต้องมารับอาหารเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องเสียเวลาด้วยซึ่งแต่ละศาลเจ้าเนี่ยก็จะมีคนรับขนส่งปิ่นโตแบบนี้ทุกศาลเจ้าเลยพี่ดอยอ้าวงั้นในนั้นช่วงนี้ปีนี้คุณผู้ชมใครทานเจแล้วไม่สะดวกไปซื้อทานเนี่ยก็ติดต่อทุกศาลเจ้าลองดูจ่ายตังนะเราไม่ได้แบบว่าเป็นข่าวแรกที่นำเสนอไปเนาะถูกต้องค่ะติดต่อกันได้นะจ๊ะยังไม่หมดปะ